เอาละค่ะเดินทางมาถึงจุดที่อุ้มชอบที่สุดแล้วก็คือเรื่องของนี่เลยแก๊งโมโตมอดทั้งหมดนะคะตอนนี้อุ้มมีทั้งหมด3ชิ้น2แบบค่ะ2อันนี้เนี่ยก็จะเป็นฝาหลังนะคะที่เป็นของโมโตเนี่ยที่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามความชอบตามไลฟ์สไตล์นะคะแต่สิ่งที่อุ้มจะมาพูดถึงวันนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้แน่นอนนี่เลยเห็นอยู่แล้วนะคะว่าเป็น JBL เป็น JBL นะคะชื่อออกมาคือ JBL Sound Boost Speaker ค่ะชื่อบอกอยู่แล้วเป็นซาวบูทนะคะแล้วก็มีแบตในตัวด้วยคือเราไม่ต้องมาอาศัยแบตของตัวเครื่องนะคะทำให้รู้สึกแบบว่าแบตมันจะหมดเร็วหรือเปล่าค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้ทำยังไงนะคะเดี๋ยวอุ้มขอเปิดเพลงให้ฟังนิดนึงไปดูนะคะสุดยอดอ่ะเดี๋ยวขอลองถอดให้ดูอีกทีนะคะเวลาถอดแล้วมันจะหยุดนะคะเดี๋ยวเพลปึ๊บที่ตัวเครื่องของมันนะคะจะมีลำโพง1ตัวอยู่ด้านบนอย่างที่บอกไปนะคะแล้วรอบตัวเมื่อกี้ถ้าดูกันก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีรูเสียบหูฟังใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวจะมีอะแดปเตอร์ตัวต่อมาให้นะคะในชุดที่มีการวางขายจริงค่ะอันนี้นะเป็นเสียงจากตัวเครื่องอุ้มประกบด้วย JBL ตัวนี้นะคะอันนี้เสียงยังไม่สุดนะคะเดี๋ยวอุ้มขอเปิดดังกว่านี้นะคะเสียงยังไม่สุดเลยนะต้องบอกเลยว่าไม่มีใครมาสู้ได้แน่นอนสำหรับลำโพงนะคะเมื่อต่อ JBL แล้วเนี่ยจะสามารถที่จะมีขาตั้งแบบนี้นะคะในการที่เราสามารถตั้งได้ในการเปิดเพลงฟังนะคะสิ่งที่น่าสนใจของ Moto Mod ที่เป็น JBL Sound Boost Speaker ตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเราไม่ต้องมานั่งตั้งค่าไม่ต้องใช้บลูทูธนะคะไม่ต้องใช้ Wi-Fi Direct อะไรทั้งสิ้นเพียงแค่ Snap นะคะก็คือเอามาติดไว้อย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยทันทีนะคะนี่เป็นงี้นะเวลาติดปุ๊บใช้ได้แล้วนะคะคือแค่นี้เลยนะคะในการใช้งานจะเป็นแบบนี้อย่างที่สองคือ Quality คุณภาพเสียงของ JBL เนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่ามันสุดยอดมากๆนะคะก็คือสามารถที่จะฟังผ่านลำโพงตัวนี้ประหนึ่งว่ามีลำโพง JBL อยู่ในบ้านเราเลยทีเดียวค่ะอย่างที่3คือจะเป็นเรื่องของ built-in ไอ้ kickstand ตัวนี้นะคะวางไว้ที่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วแบตเตอรี่10ชั่วโมงนะคะที่เอามาใส่ไว้ในนี้ก็แปลว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่ของตัวเครื่องค่ะใช้เครื่องในการเปิดเฉยๆแต่ว่าใช้แบตเตอรี่ของตัว JBL ตัวนี้นะคะเป็น speaker phone ด้วยแล้วก็ถ้าใครถากรู้ว่าเล่นเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะคะเกมแข่งรถเมื่อกี้เลยสังเกตเสียงนะคะอยากให้ฟังเสียงใช่แล้วค่ะเสียงเนี่ยออกมาจาก JBL Sound Boost นะคะสปีกเกอร์เลยส่วนของการดูวิดีโอนะคะหรือว่าการใช้งานอื่นๆก็สามารถที่จะใช้ผ่านให้เสียงมันออกมาจาก JBL ตัวนี้ได้นะคะเช่นนี้เท่าไหร่อะคะ500ครับแล้ว500อะทำอะไรได้บ้างอะคะลุกไซส์ชักไม่นิ่มครับที่แถบด้านบนจะมีบอกสเตตัสค่ะว่าตัวเครื่องเราเนี่ยแบตเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็ตัวโมโตมอดตัวนี้นะคะแบตเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าเราใส่โมโตมอดตัวอื่นๆที่น่าจะเข้ามาตามเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหรือว่าตัวที่เป็น power bank เองก็ตามค่ะก็จะแสดงผลด้านบนตัวนี้ด้วยเจ๋งดีเนาะสำหรับอุ้มนะคะเจ้า JBL Sound Boost Speaker เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่าสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตจริงๆแหละถึงน้ำหนักมันจะเยอะไปนิดนึงนะคะเหมาะสมกับการเอาไปตั้งเวลาเราไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนนะคะจัดปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยเสียงมันก็กระหึ่มใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ถามว่าหนักไหมก็แอบหนักไปนิดนึงเวลาสมมติเราเล่นเกมนะคะโดยที่ไม่ตั้งเนี่ย
มันก็จะถือลำบากค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็เอากิ๊กสแตนมาไว้ตั้งฟังอย่างนู้นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะสำหรับอุ้มเนี่ยถ้าไม่ชอบ JBL Speaker ไม่ชอบที่เป็น Moto Mod อื่นๆนะคะก็มีฝาหลังอื่นๆให้เลือกค่ะซึ่งราคาเนี่ยยังไม่ออกมาแต่เขาบอกว่าจะไม่แพงนะคะเขาสัญญาไว้ว่าจะไม่แพงสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแบบนี้ค่ะและในขณะที่ Note 7ยังไม่กลับมานะคะเจ้า Moto C เนี่ยก็ขึ้นแท่นเป็นมือถือ Android ที่อุ้มชอบที่สุดในนาทีนี้ไปแล้วนะคะอาจจะเริ่มมาจากนี่แหละค่ะเรื่องของเจ้า JBL Speaker นะคะที่ทำให้เสียงเนี่ยมันแจ่มมากๆนั่งดูเกอร์เจนด้วยควอลิตี้เสียงแบบนี้นะคะมันช่างดีเหลือเกินแล้วก็คงเป็นเรื่องของความบางค่ะนี่เลยที่อุ้มบอกไปว่าบางที่สุดในโลกตอนนี้5.19 มิล นะคะน้ำหนักเบา135กรัมตัวนี้ถือว่าทำให้เวลาเราเล่นโดยที่ไม่ใส่เลยแบบเนี้ยมันจะบางแล้วก็เบามากๆนะคะสำหรับการใช้งานจริงค่ะตัวนี้น่าจะเข้าประมาณก่อนกลางเดือนตุลาคมนะคะที่ราคาประมาณ 20,000 กลางๆค่ะถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากสำหรับ Note 7เองแล้วก็ iPhone 7 Plus ด้วยนะคะสำหรับอุ้มค่ะแล้วก็ตัวนี้ถ้ารู้สึกว่า Moto C เนี่ยที่แรม 4 GB มันอาจจะเยอะไปตัวเองแบบไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นเล่น Facebook เล่นโซเชียลธรรมดานะคะก็จะมี Moto C Pay เข้ามาด้วยนะคะเจ้าตัว Moto C Pay เนี่ยจะมีแรมอยู่ที่3 GB นะคะแล้วก็ Snap เป็น Snapdragon 625ค่ะจะหนากว่านี้ด้วยนะคะสำหรับ Moto C Pay แต่ก็ราคาก็จะถูกกว่านี้ค่ะMoto Mod อย่างที่บอกไปว่าราคาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ออกอย่างเป็นทางการนะคะแต่เขาฝากบอกไว้ว่าราคาสมเหตุสมผลแน่นอนค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตตอนนี้ก็น่าสนใจมากถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยในตลาดมันมีแค่ iPhone มีแค่ Samsung หรือเปล่านะคะต้องบอกว่า Moto เขามาจริงๆแล้วก็เข้าไทยจริงๆนะคะไม่ใช่เครื่องหิ้วแต่อย่างใดค่ะวันนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามอ่านบทความเต็มๆกันได้ค่ะที่ iumreview.com ค่ะวันนี้อุ้มไปแล้วค่ะฝาก Moto C ไว้ด้วยนะจ๊ะ